วันนี้แม่เมย์จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศดีๆที่ในรีสอร์ทที่แม่เมย์เนี่ยพักอยู่นะคะรีสอร์ทที่แม่เมย์อาศัยอยู่ตอนนี้มีชื่อว่าห้วยป่าปกรีสอร์ทค่ะนี่เป็นบรรยากาศหลังบ้านที่แม่เมย์พักอยู่นะคะที่นี่เวลาฝนตกหนักๆหมอกจะลงสวยมากเลยค่ะห้วยป่าปกรีสอร์ทเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะห้วยป่าปกรีสอร์ทเนี่ยอยู่ใกล้ๆกรุงเทพแค่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเองค่ะที่นี่เหมาะกับครอบครัวที่มีผู้สูงวัยมีวีลแชร์แล้วก็มีเด็กสามารถมาพักที่นี่ได้เลยนะคะเพราะที่นี่มีพื้นที่กว้างถึง700กว่าไร่ให้เราได้เดินให้เราได้วิ่งให้เราได้ทำกิจกรรมสนุกๆ กับครอบครัวได้เลยค่ะห้วยป่าปกรีสอร์ทเนี่ยเต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็ต้นไม้ที่ร่มรื่นนะคะใครที่พาลูกๆมาเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่มีพื้นที่ให้วิ่งเล่นเลยค่ะสระบัวเล็กๆตรงนี้เราก็สามารถเก็บฝักบัวหรือว่าเก็บดอกบัวก็ได้นะคะเวลาวันพระเนี่ยพวกเราก็ชอบมาเก็บดอกบัวตรงนี้ไปถวายพระด้วยค่ะช่วงเวลาที่ฝนตกเนี่ยลำธารตรงนี้ก็จะมีน้ำให้พวกเราได้เห็นด้วยค่ะใครที่มาพักผ่อนที่นี่นะคะบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับสุขภาพจิตที่ดีกลับไปแน่นอนค่ะมาดูบ้านพักฝั่งโซนที่แม่เมย์อยู่กันดีกว่าฝั่งนี้เรียกว่าบ้านพักโซน2ฝั่งทางนี้จะมีทั้งบ้านพักรายเดือนแล้วก็รายวันให้เช่าด้วยนะคะพื้นที่ฝั่งนี้ก็จะมีบริเวณรอบๆ บ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะถ้าเรามากันเป็นครอบครัว4-5-6 คนเนี่ยเหมาะมากเลยค่ะหนีจากกรุงเทพมาชาร์จพลังกลางธรรมชาติดีต่อใจสุดๆเลยค่ะบ้านพักรายเดือนทางโซนเนี่ยราคาเริ่มต้นที่ 10,000 บาทค่ะแต่ละหลังเนี่ยก็จะราคาไม่เท่ากันนะคะบ้านแต่ละหลังเนี่ยราคาก็ไม่เท่ากันอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่กับเจ้าของด้วยนะคะว่าเขาต้องการราคาเท่าไหร่คะบ้านพักที่อยู่โซนฝั่งนี้ส่วนมากก็จะมีตั้งแต่2ห้องนอนขึ้นไปจนถึง3ห้องนอน4ห้องนอนเลยนะคะบ้านหลังนี้เหมาะกับคนที่มีผู้สูงวัยแล้วก็มีผู้ที่นั่งวีลแชร์นะคะบ้านไหนที่มีผู้นั่งวีลแชร์มาด้วยก็อย่าลืมแจ้งพี่เขาด้วยนะคะเพราะบ้านหลังนี้มีทางขึ้นสำหรับวีลแชร์ด้วยค่ะบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านวโรชา1นะคะส่วนบ้านถัดไปชื่อบ้านวโรชา2ค่ะถัดมาหลังเนี้ยชื่อระเบียงไม้บ้านหลังเนี้ยเหมาะกับคนที่อยากได้ฟิลบ้านไม้ที่อยู่กลางธรรมชาติค่ะหลังเนี้ยเป็นหลังใหญ่เหมาะกับคนที่มาประมาณ 7-8 คนได้เลยนะคะใครที่ชอบบ้านสไตล์คันทรีเนี่ยก็เหมาะมากเลยค่ะมาดูฝั่งสโมสรของรีสอร์ทกันบ้างดีกว่าค่ะลูกค้าที่มาเช็คอินต้องมาเช็คอินฝั่งสโมสรฝั่งนี้นะคะฝั่งทางนี้ก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าสักค่ะฟิลแบบธรรมชาติทำให้เราหายใจได้เต็มปอดเลยค่ะนี่คือนกตะขาบทุ่งที่อยู่ตามธรรมชาติค่ะบ้านไหนที่มีเด็กเนี่ยเราก็มีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะจัดกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ๆมาก็สามารถจัดมาได้เลยนะคะเพราะที่นี่มีสถานที่ที่กว้างขวางสามารถจอดรถบัสได้หลายคันไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องจอดรถเลยค่ะและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีห้องสัมมนาที่แบบกว้างสามารถจุคนได้ถึง200คนได้เลยค่ะไม่ว่าจะจัดสัมมนาด้านนอกหรือด้านในหรืองานแต่งงานบวชก็สามารถรองรับคนได้เยอะมากเลยนะคะยิ่งช่วงฤดูหนาวเนี่ยยิ่งน่าเข้ามาจัดที่นี่มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะจัดกิจกรรมรอบกองไฟก็มีพื้นที่ให้จัดกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับคนมักม่วนเนี่ยเขาก็มีคาราโอเกะให้เราได้ร้องเพลงด้วยเด้อบอกได้เลยว่าท่านจะม่วนสมใจแน่นอนค่ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นบ้านพักรายวันมีทั้งหลังเล็กแล้วก็หลังใหญ่ถ้ามา2คนหลังเล็กๆก็เหมาะมากเลยค่ะใครที่มาเป็นครอบครัวใหญ่มากัน 5-6 คนเขาก็มีบ้านรองรับเช่นกันค่ะแม่เมย์น่ะชอบที่พักที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่อ่ะตื่นขึ้นมาเราก็เจอธรรมชาติอยู่ล้อมรอบตัวเราแล้วค่ะบ้านเนี้ยชื่อบ้านรัฐศิลป์แม่เมย์น่ะชอบบ้านหลังนี้มากสไตล์ของเขาเนี่ยมันดูโปร่งๆน่าอยู่มากๆเลยค่ะใครที่มีวีลแชร์เนี่ยบ้านหลังเนี้ยไม่เหมาะเลยนะคะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยไม่มีทางลาดให้ขึ้นค่ะห้องโถงของบ้านหลังเนี้ยกว้างๆแม่เมย์ชอบมากเลยค่ะบ้านหลังเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่มาพักประมาณ 7-8 ท่านนะคะหลังนี้ก็จะมีห้องนอนทั้งหมด4ห้องค่ะห้องนอนแต่ละห้องคือโปร่งมากแม่เมย์ชอบมากๆเลยค่ะนอกจากเขาจะมี4ห้องนอนแล้วเขาก็จะมี4ห้องน้ำด้วยนะคะในแต่ละห้องนอนก็จะมีห้องน้ำทุกห้องนอนเลยค่ะลืมบอกไปว่าที่พักที่เนี่ยมีบ้านเป็นร้อยหลังเลยจ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากจะมาพักก็สามารถติดต่อได้
้ที่เพจห้วยป่าปกรีสอร์ทได้เลยนะคะหรือสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะห้วยป่าปกรีสอร์ทถ้ามาช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะได้เห็นดอกเหลืองอินเดียสวยๆแบบนี้เลยค่ะใครที่ได้แวะมาเที่ยวบ้านไร่นะคะบอกเลยว่าบ้านไร่เนี่ยมีสถานที่สวยๆตั้งหลายที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นถ้ำผู้หวายที่ข้างในเนี่ยมีหินระยิบระยับสวยๆหรือจะเป็นวัดถ้ำเขาปทุนที่เต็มไปด้วยงานอาร์ตในวัดเขื่อนปรางสวรรค์สำหรับคนชอบถ่ายรูปรวมไปถึงตลาดเซาให้ที่เป็นตลาดชาวบ้านค่ะสถานที่สวยๆบ้านไร่มาเที่ยวแค่วันเดียวก็เที่ยวไม่หมดเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองรองแต่ความสวยก็ไม่เป็นรองใครนะจ๊ะอยากรู้ว่าบ้านไร่อะไรสวยก็ตามแม่เมย์มาเที่ยวเด้อและจะรู้ว่าสวยจริง